สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคิวเจมีวันนี้มารีวิวกันกับอีกหนึ่งผู้ช่วยทำความสะอาดในบ้านนะครับกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นในตัวเดียวมิสเตอร์โรบอทเลเซอร์แม็กซ์ครับมาดูของในกล่องของมิสเตอร์โรบอทเลเซอร์แม็กซ์กันดีกว่านะครับแน่นอนฮะในกล่องต้องมีตัวเครื่องก่อนเลยนะครับเป็นสีขาวสวยงามอย่างนี้นะครับนอกจากตัวเครื่องแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นที่ติดตั้งในการถูนะครับแล้วก็มีผ้านาโนมาให้มีตัวแปรงกวาดฝุ่นนะครับให้2อันใช้เลยอันนึงแล้วก็สำรอง1อันนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็มีตัวกรองฝุ่นนะครับที่มีอยู่แล้วในเครื่อง1อันแล้วก็สำรองให้อีก1อันแถมมามีตัวถังแทงน้ำนะครับที่ไว้ใช้สำหรับการถูพื้นมาให้1แทงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายแน่นอนก็เป็นตัวแท่นชาร์จแล้วก็หม้อแปลงนั่นเองสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหาที่วางแท่นชาร์จนะครับที่ด้านซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรมากีดขวางครับแล้วก็ทำการติดแปลงปัดฝุ่นให้เรียบร้อยครับแล้วก็นำตัวเครื่องมาเข้ากับแท่นชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าเป็นรุ่นแบบว่ากดเข้าไปเหมือนปุ่มนะครับเพียงนำตัวเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมากดเข้าไปให้ตรงแค่นี้เองนะครับก็จะเริ่มทำการชาร์จโดยทันทีสังเกตได้นะครับเวลาตัวเครื่องเข้าไปที่แท่นชาร์จแล้วเนี่ยเวลาไฟเข้าชาร์จอยู่เนี่ยตัวเครื่องตรงปุ่มเปิดปิดที่เป็นลูกบ้านนะครับก็จะมีไฟสีส้มเนี่ยกระพริบเป็นจังหวะอยู่ครับแปลว่ากำลังชาร์จไฟแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับโดยการพิมพ์คำว่า Mr. Robot นะครับก็จะขึ้นมาหลายรุ่นอยู่เหมือนกันแต่รุ่นที่เรารีวิวกันคือ Laser Max นะครับก็ให้ดาวน์โหลดอันนี้มาเลยทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อที่เขาแนะนำไปเรื่อยๆนะครับซึ่งง่ายและก็สั้นมากๆนะครับต้องบอกว่าเวลาเชื่อมต่อเนี่ยให้เลือก Wi-Fi เป็น 2.4G เท่านั้นในตอนแรกเนี่ยเรายังไม่มีแผนที่นะครับเพราะฉะนั้นสามารถกดเริ่มต้นได้เลยครับตัวเครื่องเองก็จะทำการสแกนพื้นที่ด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงอย่างไลดาร์เซ็นเซอร์นั่นเองนะครับก็จะทำแมปทำแผนที่ขึ้นมาให้คุณแล้วก็จะทำความสะอาดในตอนเริ่มต้นไปด้วยนะครับซึ่งเจ้าไรด้าเซ็นเซอร์เนี่ยจะทำให้เครื่องคุณเนี่ยสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงนะครับไม่ว่าพื้นที่จะมีความซับซ้อนหรือว่ามีซอกเล็กซอกน้อยแค่ไหนเนี่ยเท่าที่เขาจะเข้าไปได้เขาก็จะเข้าไปทำความสะอาดให้ครับทำความสะอาดได้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยเครื่องก็สามารถสแกนแผนที่ขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็จะโชว์จุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จของเราอยู่ตรงไหนก็จะเป็นออกสีเหลืองๆส้มๆนะครับแล้วก็จะโชว์ว่าตัวเครื่องเนี่ยเดินทางอยู่ตรงไหนของแมปแบบเรียลไทม์เลยอย่างที่เห็นครับแล้วก็ยังแจ้งค่าเรื่องของทำความสะอาดไปกี่ตารางเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่รวมไปถึงทำงานไปกี่นาทีแล้วด้วยแล้วเวลาทำงานเสร็จเนี่ยมันก็จะเซฟแบบไว้นะครับจดจำแผนที่แล้วก็ทำให้เราทำความสะอาดในครั้งหน้าเนี่ยทำได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นอีกด้วยในการดูดฝุ่นนั้นต้องบอกว่าแรงดูดนั้นทำงานได้ดีนะครับในค่าเริ่มต้นแล้วก็สามารถปรับความแรงได้สูงสุดถึง 2,600 PA นะครับเรียกว่าดูดแรงสะอาดแน่นอนและจุดเด่นอีกอย่างนึงนอกจากรุ่นนี้ดูดฝุ่นได้แล้วสามารถถูพื้นได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นไฮบริดซิสเต็มเลยนะฮะของ Mr. Robot เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้นะครับสามารถดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นได้ในเครื่องเดียวครับมาพร้อมกับกล่องฝุ่นเนี่ย500มิลลิลิตรแล้วก็อีก1กล่องเป็นแทงค์น้ำขนาด500มิลลิลิตรนะครับเรียกว่าแยกการทำงานของ2ระบบออกจากกันอย่างชัดเจนเวลาจะเข้าสู่โหมดถูพื้นก็อย่าลืมติดตั้งผ้านาโนกับแท่นเข้าไปด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยอย่างง่ายดายครับพร้อมใช้งานโหมดของการถูพื้นเองนั้นก็สามารถปรับระดับของน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากจะให้น้ำเยอะน้ำน้อยนะครับแต่ว่าค่าเริ่มต้นเองผมว่ากำลังพอดีแล้วเหมือนกันนะครับพื้นกำลังหมาดๆแห้งเร็วเลยก็แนะนำสำหรับใครที่ไม่อยากปรับค่าเริ่มต้นก็ถือว่าเหมาะแล้วและเมื่อ Mr. Robot Razer Max ทำงานเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะกลับเข้าสู่แท่นชาร์จเพื่อเติมพลังงานเองได้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบหรืออุ้มเขามาเข้าแท่นที่ชาร์จเลยพูดถึงระยะเวลาในการทำงานนะครับเขาให้แบตมาเนี่ยเป็น Extra Large 5,000 มิลลิแอมป์นะครับก็สามารถทำความสะอาดต่อเนื่องเนี่ยยาวนานประมาณ 100-150 นาทีกันเลยทีเดียวครับนอกจากการทำงานพื้นฐานที่ดีเยี่ยมแล้วนะครับโหมดอื่นๆที่น่าสนใจก็มีอย่างเช่น Visual Wall นะครับอันนี้ก็สามารถ
กำหนดพื้นที่จุดไหนที่ไม่อยากให้เขาเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยก็สามารถแอดแล้วก็ขยายตารางอย่างที่เห็นได้เลยนะครับก็เอาไปวางในจุดที่เราไม่อยากให้เขาไปทำความสะอาดเนี่ยก็สามารถทำได้และในทางกลับกันก็มีโหมดที่ชื่อว่า area นะครับอันนี้สามารถกำหนดจุดที่อยากให้เขาเข้าไปทำความสะอาดโดยเฉพาะได้เลยนะครับก็ใช้งานเหมือนกับ visual wall เมื่อกี้แต่ว่าทำหน้าที่สลับกันแค่นั้นเองสำหรับคนรักความสะอาดน่าจะชอบโหมดนี้ Twice นะครับคือการทำความสะอาด2รอบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นหรือว่าจะทำความสะอาดถูพื้นกดโหมดนี้ก็จะทำ2รอบด้วยกันครับสามารถตั้งเวลาทำความสะอาดได้ด้วยนะครับเผื่อใครที่อยากให้บ้านสะอาดก่อนที่คุณจะกลับมาจากการทำงานก็สามารถตั้งได้ด้วยหรือแม้แต่จะควบคุมแบบแมนนวลก็ทำได้นะครับอันนี้ขยับเหมือนรถบังคับเลยนะครับกดปุ่มเนี่ยมันก็จะหันไปทีละสเต็ปนะครับเดินหน้าถอยหลังหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้บังคับได้เลยและอายุของอุปกรณ์ต่างๆนั้นก็แจ้งบนแอปพลิเคชันให้เราอย่างง่ายดายเลยนะครับสามารถดูได้เลยว่าตัวไหนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับคิวมีโอกาสไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับปรากฏว่ารุ่นนี้หน้าตามันเหมือนกับตัวนี้เลยของ Xiaomi นะครับ Viomi V3 ครับ huh? สังเกตได้จากตัวเครื่องแล้วก็ตัวแท่นชาร์จนะครับโอ้ชัดมากๆและอย่างที่รู้กันที่จีนเขาจะแชร์เทคโนโลยีกันของหลายๆแบรนด์นะครับแล้วก็ตัวนี้ Mr. Robot Laser Max เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเรียกว่าเป็นสเปคแทบจะเหมือนเลยนะครับกับของ Xiaomi นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพนั้นพอๆกันเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ของ Xiaomi ไม่ได้มาขายในไทยอย่างเป็นทางการมีแต่เครื่องหิ้วนะครับก็แนะนำแล้วกันว่าใช้เป็น Mr. Robot Laser Max แทนดีกว่าราคาเบาแถมมีรับประกันด้วยMr. Robot Razer Max ตัวนี้นะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นในตัวเดียวครับพอคิวได้ลองใช้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ยอมรับในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับมีอยู่นิดนึงก็แค่คุณจะต้องเสียเวลาสับเปลี่ยนทั้งฝุ่นกับทั้งถูพื้นแค่นั้นเองจบนะฮะส่วนราคานั้นต้องบอกว่าดีมากๆ13,900 บาทเท่านั้นนะครับถือว่าราคาค่อนข้างเบาสำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นในตัวเดียวนะครับเพราะที่เคยรีวิวมาก็จะอยู่ที่หมื่นปลายไม่ก็20,000อัพหมดเลยนะครับก็ถือว่าอ่ะยอมเสียเวลาเปลี่ยนทั้งฝุ่นนิดหน่อยได้ราคาที่ดีขนาดนี้แล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada Shopee นะครับแล้วก็ JD Central แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศก็มีจำหน่ายด้วยฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe กันได้นะครับและแน่นอนมีความคิดเห็นยังไงนะครับแชร์กันมาเลยความรู้ประสบการณ์การใช้งานได้เลยที่คอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับส่วนคลิปนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกับผมคิวเตมีใหม่ในคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรมารีวิวหรือมาแกะกล่องมาพรีวิวให้ดูกันอีกติดตามให้ดีคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ